ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับผู้ชมครับในสถานะความสัมพันธ์ของ2ยูทูบเบอร์คนดังอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์นะครับแล้วก็หนุ่มแน็กชาลีครับเล่นเอากรี๊ดกระสนั่นเลยครับล่าสุดครับเพราะว่าเก๋ไก่เนี่ยโพสต์เองครับถามแฟนคลับครับว่าเอาวันคบกันเป็นวันแม่เลยไหมคบกันวันแม่เลยดีไหมนี่นะครับหลังจากที่คุณแน็กชาลีเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่โสดแล้วนะเนี่ยครับเมื่อวานนี้นะครับเรียกว่ากรี๊ดสนั่นต้อนรับวันแม่กันครับสำหรับแน็กชาลีกับยูทูบเบอร์สาวอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์ครับที่เมื่อไม่นานมานี้นะครับฝ่ายชายเนี่ยออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงครับว่าเราไม่ได้ตกลงสถานะแต่สำหรับผมเนี่ยมันก็คือไม่โสดแล้วซึ่งก็ไม่มีใครขอใครเพราะสำหรับผมมันเลยมันเกินคำนั้นไปแล้วและเมื่อวานนี้ครับตรงกับวันแม่แห่งชาติของคนไทยนะครับสาวเก๋ไก่ไม่รอช้าโพสต์ข้อความลงใน Instagram ส่วนตัวครับลั่นถามครับว่าคบกันวันแม่เลยไหมนี่นะครับก็คือเนี่ยครับมีการลงใน Instagram ส่วนตัวระบุข้อความไว้นะครับบอกว่าคบก็บอกคบค่ะว่าแต่ว่าเราคบกันวันไหนดี12สิงหาคบกันวันแม่เลยไหมคะดูจำง่ายดีนี่งานนี้ทำเอาแฟนคลับปี๊ดกันสนั่นครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยแน็กชาลีออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงแต่แค่ยังไม่มีใครเนี่ยขอใครหรือว่าขอเป็นแฟนขอคบซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยเจ้าตัวรับว่าไม่โสดแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหแฟนคลับก็เชียร์กันนะครับว่าสาวไก่ก็โสดมาพักหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกเหมาะสมดีนะกับคุณแน็กชาลีครับ